เอาจริงแล้วแขมความรู้สึกว่าคนเราไม่ว่าทำผิดหรือว่าถูกเนี้ยทุกคนต่างล้วนมีหน้าที่หากว่าคุณทำผิดคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบครอบครัวแขมไม่ยอมสามีไม่ยอมพี่สาวไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคดีความตอนนี้ก็เดี๋ยวรอน่าจะไปเดือนมิถุนายนนะฮะด้วยสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่สามารถแบบว่าด้วยมีมันจะมีอยู่2คดีนะฮะคดีอันนึงที่แขถูกฟ้องแล้วก็อีกคดีที่แขถูกทำร้ายร่างกายอันนั้นก็ต้องเป็นในส่วนที่ไปพัทยาแต่ด้วยเรื่องสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อนอย่างเงี้ยจากรอบแรกเองทนายความมาบอกอะไรกับเราไหมครับว่าก็มีอัปเดตเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆเขาก็ถามว่าจะดูคลิปไหมเราก็บอกว่าไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยในตัวหลักฐานเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากเก็บเมมโมรีเก็บความแบบคือมาเห็นภาพอะไรตรงนั้นอย่างเงี้ยเราแบบไม่เอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเห็นแล้วจากที่สภาพจิตใจเราถามว่าทุกวันนี้มันเต็มร้อยไหมก็ยังไม่ได้เต็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามาเห็นอีกเราก็ไม่มั่นใจความรู้สึกมีอะไรกังวลไหมครับพี่แขในส่วนอื่นเอาจริงๆกังวลแขกก็ไม่ได้กังวลอะไรนะแขกก็เชื่อว่ายังยึดมั่นในเรื่องกระบวนการยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันควรเป็นในสิ่งที่มันจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเอาจริงแล้วแขกมีความรู้สึกว่าคนเราไม่ว่าทำผิดหรือว่าถูกเงี้ยทุกคนต่างล้วนมีหน้าที่หากว่าคุณทำผิดคุณก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบของผู้ที่กระทำผิดก็รับผิดชอบยังไงอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยของคดีอะค่ะคืออย่างเขาที่แล้วมันเป็นทิศทางไหนบ้างอะคะก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอย่างที่แขไม่มีอะไรแต่ด้วยความที่อย่างที่บอกไปครอบครัวแขไม่ยอมสามีไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยน้องจุฬาไม่เอ้ยไม่ใช่นะคะนะคะครอบครัวไม่จะดีอยู่นะครอบครัวไม่ยอมสามีไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่สาวไม่ยอมคุณแม่ไม่ยอมกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการแบบว่าให้เราแบบว่าเฮ้ยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้ถูกต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอาจจะต้องอดทนนิดนึงด้วยสถานการณ์โควิดตรงนี้ด้วยก็บอกให้ทุกคนบอกทุกคนก็ใจเย็นๆแล้วกันแล้วเราเชื่อว่ายังไงเราได้รับความยุติธรรมแน่นอนแสดงว่าคำว่าไก่เกลี่ยคือตัดทิ้งไม่ได้เลยครับแค่ว่าให้มันเป็นในกระบวนการตามกฎหมายที่มันจะเป็นดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะอีกอย่างหนึ่งแค่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเป็นเคสที่เฮ้ยมันก็เป็นเหมือนความรู้ให้ใครหลายๆคนนะฮะให้สังคมได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วมันเฮ้ยเรามีกฎหมายนะแล้วอีกอย่างแขค่อนข้างถูกเชิญไปพูดคุยอะไรเงี้ยตามโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยแขก็ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่เราจะทําให้เห็นแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรามันมีการใช้ชีวิตในสังคมมันมีกฎหมายและมีกฎเกณฑ์นะอย่างเงี้ยทุกวันนี้แขยังงงมั้ยว่าเราถูกกระทําแต่ทําไมถึงโดนฟ้องกลับเอาจริงๆก็งงเหมือนกันนะฮะก็ยังงงก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่ามันก็ต้องมีที่ไปที่มาแหละมันถึงเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราและเราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เราได้ทำออกไปว่าเราไม่ได้มีความผิดอะไร